ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเกิดการชุมนุมประท้วงในประเทศคาซัคสถานเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดการเผชิญหน้าเกิดการจลาจลจนทำให้หลายพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับทางด้านผู้ออกมาประท้วงแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทางด้านรัฐบาลของคาซัคสถานนั้นได้ร้องขอความช่วยเหลือไปทางด้านกองทัพของรัสเซียได้มีการส่งเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์เรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทางด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหรัฐนั้นก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางการของคาซัคสถานนั้นจึงต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งแอนโทนีบริงเคนเรียกร้องไปยังองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมหรือว่าCSTO ซึ่งมีรัสเซียนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมด้วยเบลารุสอาร์เมเนียตาจิกิสถานคีร์กีสถานแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยครับบอกว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ประท้วงและปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมทั้งเตือนรัฐบาลของคาซัคสถานเนี่ยบอกว่าหากปล่อยให้ทหารรัสเซียนั้นเข้ามาในประเทศโดยง่ายเป็นการยากที่พวกเขาจะเข้ามาแล้วแล้วก็จะออกไปสหรัฐยืนกรานนะครับบอกว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งประเด็นนี้จริงๆแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในคาซัคสถานในขณะที่รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยของคาซัคสถานนั้นระบุว่าเวลานี้เนี่ยมีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย26ศพเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเสียชีวิตอย่างน้อย18ศพและก็มีการจับกุมผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมากกว่า 3,000 รายในขณะที่ประธานาธิบดีคาซิมโจมาสโทคาเยฟยืนยันนะครับจะไม่มีการเจรจากับฝ่ายใดก็ตามที่ก่อความรุนแรงแล้วก็ใช้อาวุธนั้นเข้ามาต่อสู้หรือว่าเข้ามายิงใส่บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนั้นสามารถจัดการได้ทันทีแล้วล่าสุดครับพอทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับออกมาพูดแบบนี้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ด้วยความดูเดือดทันทีนะครับบอกว่าหากแอนโทนีบริงเคนอยากพูดถึงบทเรียนทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่ในบ้านของพวกคุณมันก็เป็นเรื่องยากลำบากที่คุณจะมีชีวิตรอดไม่ถูกปล้นมันก็จะถูกข่มขืนทันทีถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นพาดพิงถึงประชาชนผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องมาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาอยู่ที่บันไดประตูหน้าบ้านของพวกเขาอ้างถึงชนชั้นพื้นเมืองของอเมริกันชาวเกาหลีชาวเวียดนามแล้วก็ชาวซีเรียแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับที่ต้องทุกข์ยากเพราะสหรัฐอเมริกานั้นเข้าไปสร้างความวุ่นวายในประเทศเหล่านั้นการออกมาตอบโต้สหรัฐของรัสเซียในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียและประธานาธิบดีคาซิมโจมาสโตคาเยฟผู้นำของคาซัคสถานนั้นพูดคุยกันทางโทรศัพท์ยาวนานหลายชั่วโมงหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาซัคสถานตามหลังจากการที่เกิดความไม่สงบในคาซัคสถานนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับทางด้านรัสเซียนั้นก็บอกว่าสหรัฐนั้นหันไปมองตัวเองก่อนดีกว่าไหมก่อนที่จะมากล่าวหาคนอื่นที่ผ่านมานั้นเมื่อสหรัฐเข้าไปในพื้นที่ใดในประเทศใดประเทศเหล่านั้นไม่ถูกปล้นก็เหมือนกำลังถูกข่มขืนคำว่าถูกข่มขืนนั้นเนี่ยครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับว่าประเทศเหล่านั้นประชาชนในประเทศเหล่านั้นก็ถูกกระทำเนี่ยนะครับถูกย่ำยีนะฮะถูกกดขี่ซึ่งสหรัฐนั้นไม่เคยมองประเด็นเหล่านี้แต่ก็ต้องถามกลับเหมือนกันครับว่าเวลานี้ทำไมสหรัฐถึงเดือดร้อนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคาซัคสถานเพราะว่าเห็นอยู่ชัดๆว่าผู้ชุมนุมประท้วงนั้นก็มีการก่อเหตุก่อความวุ่นวายมีการเผามีการปลุกระดมแล้วก็ใช้อาวุธยิงเข้าใส่บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับที่ผ่านมานั้นสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับก็ถูกเรียกว่ามีต่างชาติมีกลุ่มก่อการร้ายแทรกเข้าไปทำให้สถานการณ์นั้นวุ่นวายมากยิ่งขึ้นดูต่อครับเพราะนี่ไม่ใช่การประท้วงปกติธรรมดายืนยันแบบนั้นเพราะนี่เป็นเรื่องราวทางการเมืองที่มีโอกาสโหมลุกกลายเป็นสงครามกลางเมืองในอนาคตครับ